อ่ะโอเคสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นม .5 ทุกคนสวัสดีมิ้นยังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะอันนี้ก่อนอื่นนะคะยินดีต้อนรับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาพละศึกษานะคะเดี๋ยวขอเช็คชื่อก่อนเจด้ามาไหมเคนมาไหมมาครับปามี่มาไหมคะปามี่มาค่ะดีมมาครับโฟโต้โฟโต้ไม่มาโรงเรียนนะคะแล้วก็ไม่เข้าเรียนแมนบีมมาครับมาค่ะแมนมาบีมมาค่ะโอเคค่ะแคทมาไหมลูกมาค่ะอุปับคุณป๊อปมาไหมครับมาครับมาครับนัดมาค่ะโอ้เสียงรู้เลยว่ากำลังอยู่บนเตียงอยู่บนที่นอนนะคะมิวมาค่ะแบงค์ครับไม่มานะครับโฟโต้โฟโต้มาไหมฮัลโหลครับทำไมหนูไม่มาโรงเรียนไม่มีเพื่อนนั่งด้วยเลยอยู่คนเดียวพิงมาไหมลูกพิงมาค่ะแอลมาค่ะเมเปิลมาค่ะห้องนี้มีเยอะจังเลยมี3คนปาแลก็ลาออกแล้วไม่มีผู้ชายด้วยมีแต่ผู้หญิงถ้ามาเรียนที่โรงเรียนหนูจะทำยังไงเนี่ยวามาไหมลูกมาครับเซฟแคลรี่มาครับแฟงค์ครับนโมมาครับเต้นครับวันนี้เต้นหายได้ยังไงใช่เข้าตู่สุดท้ายบุครับมาครับโอเคนะครับอ่ะนะคะโอเคคุณครูคะขอโทษนะคะวันนี้เต็นท์ลาค่ะอ๋อเต็นท์ลาป่วยค่ะโอเคห้องอื่นเหรอลูกมีเพื่อนลาไหมมีเพื่อนที่แจ้งไว้หรือเปล่าบอกมินได้เลยนะใครลานะคะใครขออนุญาตไปทำธุระโอเคสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ให้ชั้นม.5ทุกคนถ่ายสมรรถภาพนะคะถ่ายวิดีโอสมรรถภาพมิตรตรวจดูทุกคนแล้วที่ทุกคนส่งมานะคะก็โอเคใช้ได้โอเคใช้ได้เลือกท่าที่ง่ายและเหมาะสมกับเรานะเลือกท่าที่ง่ายและเหมาะสมกับเรามิตรก็จะแอบดีใจว่าม.5เนี่ยจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะเพื่อ1เลยผ่อนคลาย2เลยนะคะทำให้ร่างกายแข็งแรงถ้าเรื่องสมรรถภาพนะคะเรารู้ไปหมดแล้วว่าทุกสมรรถภาพที่เราได้ปฏิบัตินะคะมันได้อะไรกับเราบ้างและเกิดประโยชน์อะไรกับเราบ้างมิตรได้บอกไปแล้วบอกเหตุผลบอกว่าความเร็วนะคะความเร็วเกิดจากอะไรแล้วทำอะไรถึงจะได้ความเร็วพลังงานของกล้ามเนื้อเราต้องทำยังไงเราถึงจะได้พลังงานกล้ามเนื้อเกิดจากเรานะคะมิตรได้ตรวจทุกคนก็โอเคนะคะโอเคถือว่าผ่านแต่มิตรจะบอกไว้เลยว่ามิตรจะให้ม.5เนี้ยถ่ายวิดีโอค่อนข้างที่จะบ่อยนิดนึงนะคะเพราะมิตรอยากให้คะแนนต้องการให้คะแนนแต่ไม่ใช่ให้ทุกชั่วโมงนะมิตรก็คิดว่าม.5น่าจะมีงานจากวิชาอื่นค่อนข้างที่จะเยอะใช่ไหมคะเยอะไหมลูกหญิงหญิงเยอะไหมคะเยอะโอเคนะคะทีนี้นะคะพูดถึงเรื่องวันนี้สมรรถภาพเราจบไปแล้วใช่ไหมคะว่าเรารู้หมดแล้วว่าเราทำอะไรเราถึงจะได้วันนี้เราจะกลับมาดูในเรื่องนะคะทฤษฎีที่เราสมควรจะต้องรู้ต่อจากประวัติความเป็นมาของกีฬาบาสเกตบอลเรารู้หมดแล้วว่ากีฬาบาสเกตบอลใครเป็นคนก่อตั้งเริ่มเล่นที่ประเทศไหนนะคะแล้วอุปกรณ์มีอะไรบ้างสิ่งสำคัญในกีฬาบาสเกตบอลนะคะถ้าเราเป็นนักกีฬาเราเล่นแต่บาสเกตบอลเป็นเราต้องมีอะไรอีกอย่างหนึ่งมิตรขอถามก่อนเลยขอถามว่าก่อนเลยว่าคะว่าครับครับผม
มาคิดว่าเรารู้ประวัติความเป็นมาแล้วรู้อุปกรณ์แล้วอีกอย่างที่เราควรรู้คืออะไรลูกการวอร์มร่างกายนะครับการวอร์มร่างกายนะคะบุ๊คครับบุ๊คคิดว่าอีกอย่างที่นักกีฬาควรต้องรู้เลยคืออะไรลูกไม่ใช่ทักษะไม่ใช่ประวัติความเป็นมาไม่ใช่อุปกรณ์มิดบอกเลยใบเลยนะคะบุ๊คคิดว่าอะไรครับน้ำใจนักกีฬาเหรอครับน้ำใจนักกีฬานะคะต่อไปหมิวของผู้หญิงมั่งดีกว่านะคะหมิวคะหมิวคิดว่าอะไรที่นักกีฬาอย่างเราควรต้องรู้หมิวอยู่ไหมอุ้ยหมิวหายนะคะอามิขออนุญาตข้ามเดี๋ยวกลับมาหาหมิวใหม่นะคะเอาเป็นแคลรี่แคลรี่คิดว่าอะไรนักกีฬาอย่างเราควรจะต้องรู้ทักษะครับทักษะโฟโต้ละลูกโฟโต้ละครับขออนุญาตห้องน้ำครับโอเคครับโฟโต้ละครับโฟโต้คิดว่าอะไรอีกอย่างที่เราควรจะต้องรู้ฮะกติกาครับถูกต้องนะคะถูกต้องถ้าเราจะเป็นนักกีฬาไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนหนึ่งเลยนักกีฬาจะควรจะต้องรู้เลยก็คือกฎกติกามารยาทของตัวผู้เล่นนะคะซึ่งกีฬาบาสเกตบอลนะคะกฎกติกาค่อนข้างที่จะเยอะและก็จะมากมายวุ่นวายนิดนึงเพราะว่ากีฬาบาสเกตบอลบอกไว้เลยเป็นกีฬาปะทะเวลาเล่นต้องใช้ความรุนแรงค่อนข้างที่จะมากนะคะโอเคเดี๋ยวมิดขอเนี่ยแชร์เลยแล้วกันกีฬาบาสเกตบอลนะคะลืมไปได้ยังว่าใครเป็นคนก่อตั้งผิงจำได้อยู่ไหมลูกใครเป็นคนก่อตั้งกีฬาบาสเกตบอลด็อกเตอร์อะไรนะเสือก่อนมิดรอหนูแป๊บนึงหนูเล่นก่อนหนูเล่นก่อนนะด็อกเตอร์อะไรลูกจำได้อยู่ไหมชั้นม.5จำได้อยู่ไหมลูกผิงบอกแป๊บนึงเอาเป็นเมเปิ้ลแล้วกันเมเปิ้ลจำได้อยู่ไหมใครเป็นผู้ก่อตั้งกีฬาเซิร์ชก่อนมิดเซิร์ชก่อนนะคะแล้วใครอีกเอาเป็นแอลแล้วกันแอลครับแอลจำได้อยู่ไหมว่าใครเป็นคนก่อตั้งกีฬาบาสเกตบอลจำได้ค่ะด็อกเตอร์อะไรลูกด็อกเตอร์อะไรคะอันดัมสมิธค่ะฮะอันดัมสมิธค่ะอันดัมสมิธนะคะโอเคก็ยังดีที่ยังหาข้อมูลได้แต่ก็ยังไม่ 100% นะคะเป็นการไม่เสียเวลานะเด็กๆไม่ใช่เด็กๆนักเรียนกำลังเสิร์ชอินเทอร์เน็ตอยู่ตอนนี้นะคะมาดูกติกาของกีฬาบาสเกตบอลซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด12ข้อซึ่งที่มิ้นเอามาวันนี้นะคะที่มาเล่าให้ฟังที่เอามาเป็นการเรียนรู้มาบอกกับวันนี้นะคะเป็นกีฬาสากลตามทั่วโลกที่เขายึดหลักกันเป็นกีฬาง่ายๆเหมือนกีฬาเป็นกฎกติกาง่ายๆเหมือนกีฬาทั่วไปนะคะคนที่ก่อตั้งนะคะจะเป็นด็อกเตอร์เจมนะคะด็อกเตอร์เจมจำไว้เลยนะคะเป็นคนเขียนกฎกติกาเป็นคนตั้งกฎกติกาขึ้นมานะคะว่ากีฬาบาสเกตบอลต้องทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้ถึงจะได้แต้มถึงจะไม่เสียฟาวล์นะคะข้อที่หนึ่งนะคะกีฬาบาสเกตบอลหลักๆเลยกีฬาบาสเกตบอลจำไว้เลยว่าเมื่อไหร่ที่เราครอบครองบอลนะคะเมื่อไหร่ที่เราครอบครองบอลอยู่เราจะเคลื่อนย้ายไม่ได้เราจะก้าวเท้าไม่ได้แต่นะคะตอนที่เราจะส่งบอลมิดอยากจะถามว่าเอานั่นอยู่ไหมลูกนั่นอยู่ไหมคะฮัลโหลนานไม่อยู่นะคะผิงแล้วกันมิ้นเห็นหน้าผิงผิงลูกมิ้นบอกว่านะผู้เล่นนักกีฬาบาสเกตบอลเนี่ยเมื่อไหร่ที่ครอบครองบอลห้ามถือลูกบอลวิ่งแต่เมื่อไหร่ที่ส่งบอลเราจะก้าวเท้าได้กี่ก้าวลูกได้3 9 3นะคะโอเคนะคะให้คะแนนไปก่อนคุณตองนะคะเดี๋ยวมันจะเฉลยในแอปแฝงแล้วกันนะคะเขาบอกว่าข้อที่หนึ่งนะคะกีฬาบาสเกตบอลผู้เล่นห้ามถือลูกบอลแล้ววิ่ง
เป็นอย่างไรก็คือเมื่อไหร่ที่เราเพื่อนส่งบอลมาให้เรานะคะเรามีการครอบครองบอลอยู่กับเราอย่างแรกเลยเราต้องหยุดนิ่งก่อนนะคะมองหาทิศทางในการที่จะพาสบอลให้เพื่อนห้ามถือลูกบอลเราวิ่งเด็ดขาดเมื่อไหร่วิ่งกรรมการเป่าแน่นอนนะคะเมื่อไหร่วิ่งแล้วกรรมการเป่าแน่นอนถามว่านะคะจับลูกบอลแล้ววิ่ง3ก้าวนะคะไม่ได้นะคะไม่ได้ตามหลักจริงๆนะคะจับไม่ได้ถือลูกบอลปุ๊บก้าวได้ก้าวเดียวเท่านั้นเพื่อที่จะพาสบอลเพื่อนนะคะนี่เป็นกฎกติกาหลักสากลจริงๆนะคะในข้อที่1นี่คือเราเป็นนักกีฬาเราจะต้องรู้เมื่อไหร่ที่เราจับบอลอยู่เราวิ่งหมดสิทธิ์เลยนะครับฟาวทันทีแล้วก็จะต้องเปลี่ยนบอลส่งให้ฝั่งตรงข้ามมองถึงการเสียคะแนนในตอนนั้นอาจจะทำให้เราเสียแต้มเลยก็ได้ถ้าเปลี่ยนฝั่งตรงข้ามมาพาสบอลนะคะข้อที่2เขาบอกว่าผู้เล่นนะคะจะส่งบอลไปทิศทางไหนก็ได้ก็คือตามสไตล์นะคะเรามองตัวเราว่าเป็นนักกีฬานะพอเรามองว่าเราเป็นนักกีฬาปุ๊บจับบอลอยู่ที่เดิมเราก็จะมองเพื่อนละว่าเราจะส่งบอลไปในทิศทางไหนนะคะเขาในข้อนี้คือเขาไม่ได้กำหนดไว้ว่าห้ามส่งกลับหลังนะคะจะมีกีฬาบางประเภทนะคะที่เขากำหนดไว้ว่าเมื่อไหร่ที่ครอบครองลูกบอลแล้วหนึ่งเลยส่งกลับหลังไม่ได้นะคะสองส่งต่ำกว่าตัวเองไม่ได้แต่กีฬาบาสเกตบอลส่งไปในทิศทางไหนก็ได้ถ้าตัวเพื่อนเราว่างนะคะถ้าเพื่อนของเราว่างส่งไปเลยนะคะได้อย่างสมมุติว่ากีฬารักบี้นะคะอาจจะมีคนเคยได้ยินชนิดกีฬานี้กีฬารักบี้นะคะจะต้องส่งบอลคืนกลับหลังเท่านั้นจะพาสบอลไปข้างหน้าไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะมียกตัวอย่างให้ฟังนะคะอ่ะมาดูข้อ3ผู้เล่นจะเลี้ยงบอลนะคะหรือเลี้ยงลูกบาสเนี้ยไปในทิศทางไหนก็ได้อามิสขอถามก่อนว่าเมื่อไหร่ที่เราเลี้ยงบาสแล้วเราเคลื่อนที่ไปด้วยแล้วเมื่อไหร่ที่เราจับลูกขึ้นมาครอบครองไว้เราสามารถเลี้ยงต่อได้ไหมได้ไหมลูกต้องเรียกชื่อใช่ไหมเนี่ยเอาเป็นโฟโต้แล้วกันโฟโต้ครับโฟโต้อยู่ไหมครับโฟโต้ตอบนิดหน่อยก็โฟโต้กำลังเลี้ยงบาสอยู่แล้วทีนี้โฟโต้จับบาสขึ้นมาครอบครองใหม่อีกครั้งหนึ่งโฟโต้สามารถเลี้ยงได้อีกไหมไม่ได้ครับโฟโต้บอกไม่ได้เดี๋ยวมิเขียนไว้ก่อนว่าใครแมนนะครับแมนว่าไงลูกแมนว่าเลี้ยงได้ไหมครับไม่แน่ใจไม่แน่ใจได้น่าจะได้เมเปิ้ลนะคะเมเปิ้ลมาได้ไหมลูกที่บ้านหนูไม่มีลูกบาศก์ไม่ใช่ฟังมิ้นใหม่นะฟังมิ้นใหม่นะคะเราเมเปิ้ลเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลกำลังเลี้ยงบาสทีนี้เมเปิ้ลจับลูกบาสขึ้นมาครอบครองโดยจับสองมือเลยแล้วเมเปิ้ลสามารถกลับไปเลี้ยงบาสได้อีกไหมได้ได้นะคะเมเปิ้ลบอกได้ไม่มีผิดไม่มีถูกแต่มิ้นจะเฉลยให้ฟังนะคะไม่มิ้นถือว่าไม่ใช่เป็นการผิดเพราะว่าเราไม่ได้เห็นภาพชัดเจนมิตอบไว้เลยว่าเมื่อไหร่ที่เรามีการเลี้ยงบาสแล้วเรานำลูกบาสขึ้นมาครอบครองเราจะไม่สามารถนำลูกบาสลงไปเลี้ยงใหม่ได้หรือเขาเรียกภาษากีฬาว่าลงไปเคาะใหม่ได้อ่ะสั้นๆเลยนะลงไปเคาะใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งนอกถ้าจะเคาะใหม่ต้องพาสให้เพื่อนแล้วเพื่อนพาสกลับมาเท่านั้นถึงจะนำไปเริ่มต้นใหม่ได้นะคะโอเคนี่คือในส่วนของข้อ3และเพิ่มเติมนะคะอ่ะข้อที่4เขาบอกว่าผู้เล่นต้องใช้มือทั้งสองข้างครอบครองบอลห้ามใช้ร่างกายในการช่วยโฟโต้หมายความว่ายังไงแปลให้มิดฟังหน่อยเร็วใช้แค่มือเลี้ยงบอลเท่านั้นครับโอ้ปิดกล้องเด็กอย่างเร็วมากเลยแค่นี้อ่ะโอเคถามปามอยู่ไหมคะปามอยู่ไหมฮัลโหลปามก็ยังไม่มาอยู่ค่ะอยู่ปามลองอธิบายข้อ4ให้มิดฟังหน่อย
ผู้เล่นต้องใช้มือทั้งสองข้างครอบครองบอลห้ามใช้ร่างกายช่วยคืออย่างไรคะคืออย่างไรลูกปามให้ใช้แบบว่าให้ใช้มือถือบอลใช้ร่างกายช่วยอย่างไรดีหรือว่ารู้แต่แค่อธิบายไม่ถูกใช่ไหมใช่ค่ะโอเคนะคะเพราะว่ากีฬานะคะเป็นการที่เข้าใจง่ายแต่แค่ว่าเรามันไม่มีทฤษฎีอ่ะพูดตรงๆนะคะมันไม่มีทฤษฎีที่ว่าเราจะอธิบายออกไปนอกจากว่าเราจะปฏิบัติเราถึงจะรู้ใช่ไหมคะปามนะคะโอเคมิตรจะถือโอกาสเล่าให้ฟังเลยแล้วกันผู้เล่นของกีฬาบาสเกตบอลนะคะถ้าจะเรียนถ้าจะรู้ทฤษฎีจริงๆเขาก็คือห้ามใช้ทุกส่วนของร่างกายในการครอบครองบอลเช่นเพื่อนพาสบอลมาใช้ศีรษะโมงเพื่อนพาสบอลคืออะไรก็คือเพื่อนส่งบอลมานั่นเองนะคะเพื่อนส่งบอลมาโอ้บางคนนะคะเข้าไปหาบอลไม่ถึงใช้เท้าเตะนะคะเพื่อที่จะให้บอลไปข้างหน้าไม่ได้นะคะเออเราจะต้องใช้มือเท่านั้นนะคะในการเล่นอย่างเช่นมิตรขออนุญาตนะคะเปรียบเทียบอย่างเช่นกีฬาฟุตบอลอย่างเงี้ยเขาใช้เท้าแต่สามารถใช้ทุกส่วนของร่างกายยกเว้นส่วนข้างบนช่วยนะคะแต่กีฬาบาสเกตบอลเขาไม่ให้ช่วยเลยแม้แต่ส่วนใดส่วนหนึ่งหนึ่งเลยมิตรอาจจะคิดว่าลูกบาสเกตบอลมีน้ำหนักที่ค่อนข้างเยอะแค่นำศีรษะไปมองเห็นดาวทั้งประเทศเลยนะลูกนะเห็นดาวทั้งโลกเลยนะนะลูกบาสนะคะบางคนอาจจะเคยสัมผัสแล้วมีค่อนข้างที่จะหนักมากและหนังของลูกพื้นหนังของลูกบาสเนี้ยหนามากนะคะเขาก็เลยห้ามใช้นี่คือยกตัวอย่างนะคะในข้อ4มิ้นไม่อยากพูดคนเดียวอ่ะมิ้นอยากให้ทุกคนมีการเล่าให้มิ้นฟังบ้างนะคะข้อ5ในการเล่นจะใช้ไหล่กระแทกหรือใช้มือดึงผลักตีทำให้ฝ่ายตรงข้ามล้มลงนะคะผมเชื่ออะไรนะที่มีลูกจุ๊บอยู่ข้างหลังผมเชื่ออะไรนะลูกอะไรชื่อเล่นชื่ออะไรคะนโมครับฮะนโมครับนโมนะคะโอเคนโมอธิบายให้มีฟังหน่อยว่าข้อ5นี่คืออะไรคนอื่นเตรียมด้วยนะเขาบอกว่าอามิตรขอพูดก่อนในการเล่นบาสเนี่ยเขาให้ใช้ไหล่กระแทกนะคะผู้เล่นจะใช้ไหล่กระแทกหรือมือดึงหรือผลักหรือตีแล้วทำให้ฝ่ายตรงข้ามล้มลงจะเกิดอะไรขึ้นฟาวล์ครับฟาวล์นะน้ำโมบอกฟาวล์โอเคถามคนอื่นต่อนะคะก็เป็นบีมอยู่ไหมคะโลบีมอยู่ไหมอยู่ค่ะบีมอธิบายให้มิ้นฟังก่อนเมื่อกี้นโมบอกเฝ้าบีมอาจจะคิดแตกต่างจากนโมนะคะในการเล่นบาสเกตบอลมีนักกีฬาคนนึงเขาใช้ไหล่กระแทกฝ่ายตรงข้ามเพื่อที่จะไปแย่งบอลมาเขาไปใช้มือดึงเขาใช้แล้วก็ผลักหรือว่าตีฝ่ายตรงข้ามฝ่ายตรงข้ามเนี่ยล้มแล้วก็เสียการครอบครองบอลบีมคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นอะไรนะคะอุ้ยเอาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะข้อที่5ดูข้อที่5นะลูกเขาบอกว่ามีนักกีฬาคนหนึ่งเนี่ยเขาใช้ไหล่กระแทกเขาใช้มือดึงหรือผลักตีนะคะเพื่อที่เขาจะเป็นเอาบอลมาอยู่ในการครอบครองของเขาแต่ฝ่ายตรงข้ามเขาล้มลงบีมคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นฟาวง่ายๆนะคะฟาวล์มีขออนุญาตให้คะแนนนะฟาวล์นะคะถูกต้องนะคะง่ายๆเลยไม่ต้องคิดอะไรมากมิดแค่อยากถามอยากให้มีคนพูดด้วยนะคะคือฟาวล์นะคะเพราะกีฬาทุกชนิดกีฬาเลยเมื่อไหร่ที่มีการเล่นที่คนรับมิดรับรองเลยผู้ตัดสินทุกคนเป่าแน่นอน
นะคะไม่เล่นที่บอลยิ่งเป็นกีฬาบาสเกตบอลนะคะเมื่อไหร่ที่เราเล่นพลาดรวมไปถึงการบาดเจ็บเลยมองถึงการบาดเจ็บเลยเช่นการเข้าไปแย่งบอลโดยการปัดไปโดนแขนคนเพื่อนกำลังฝ่ายตรงข้ามกำลังจะชูตหนูโดดขึ้นไปหนูปัดไม่โดนบอลโดนแขนทำให้หัวไหล่หลุดนะคะทำให้แขนหักนะคะกฎกติกาบาสเกตบอลเขาก็เลยตั้งขึ้นมาอย่างรุนแรงมากเลยก็คือเมื่อไหร่ที่ใช้ไหล่กระแทกเมื่อไหร่ที่ฝ่ายตรงข้ามมีการล้มลงเขาจะไม่มีการเตือนแต่จะเตือนก็ต่อเมื่อผู้เล่นนะคะเล่นที่บอลด้วยแต่อาจจะโดนคนแต่เมื่อไหร่ที่เข้าไปหาคนเลยมองถึงใบหน้าที่นี้คืออะไรคะใบเหลืองใบแดงนะคะโอเคนะคะอันนี้คือกฎกติกาของบาสเกตบอลในข้อ5ข้อนี้จะค่อนข้างที่นักกีฬาทุกคนจะต้องมีก็คือมองการมีใบเคยเห็นว่าเป็นกีฬาจะเกิดการหลักเพราะอะไรเพราะว่าเขาแบบใจเมื่อไหร่ที่เราเล่นไม่ได้ตามที่โค้ชต้องการเราเล่นตามที่ตัวเองทำไม่ได้โอ้มิดเขาเรียกว่ามันจะมีอารมณ์ที่รุนแรงออกมาจากร่างกายเราใครที่อยากเป็นนักกีฬาใครที่อยากเป็นผู้เล่นไม่ว่าจากกีฬาใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นการตัดสินไม่ว่าจะไม่นะคะแค่เริ่มใหม่แค่นั้นนะคะมาดูข้อที่6ข้อที่6เขาบอกว่าไม่นิดร้อนจังข้อที่6เขาบอกว่าห้ามใช้ขาหรือเท้าแตะลูกเลยไม่พูดถึงการแตะลูกนะคะถือว่าเป็นการฟาวล์ครั้งที่1นะมิตรขอบอกก่อนว่ากีฬาบาสเกตบอลมิตรขอถามเมเปิลกีฬาบาสเกตบอลฟาวล์ได้ทั้งหมดกี่ครั้งลูก3ค่ะ3นะคะนโมแล้วลูกนโมว่าฟาวล์ได้ทั้งหมดกี่ครั้ง3มาดูสุดจัดประหลัดบอกเราเดือนเนาะโปโต้โปโต้ครับกีฬาบาสเกตบอลพีรพัฒน์มาครับอะพีรพัฒน์มาครับอะไรนะลูกใครนะโปโต้พีรพัฒน์มาครับพีรพัฒน์มาครับโอเคครับเดี๋ยวเช็คให้นะครับผมอ่ะโปโต้โปโต้เปิดไมค์ครับโปโต้ครับกีฬาบาสเกตบอลเนี่ยฟาวล์ได้ทั้งหมดกี่ครั้งครับ4ครับ4ถ้าเป็นครั้งที่5เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ครับไม่รู้ครับนะคะโอเคนึกว่าจะเป็นตัวช่วยของมิดอ่ะมิดบอกเลยแล้วกันเฉลยเลยแล้วกันนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะกีฬาบาสเกตบอลฟาวล์ได้ทั้งหมด6ครั้งนะคะครั้งที่5นะคะเขาจะเป็นการเตือนนะคะจะคล้ายๆกับกีฬาฟุตซอลเลยนะคะการฟาวเขาจะมีแท่งตัวเลขให้นะคะใครที่เคยไปดูการแข่งขันบาสเกตบอลที่ตามสนามต่างๆเขาจะมีแท่งกดตัวเลขฟาวครั้งที่1จะมีเสียงดังขึ้นมาแล้วก็จะมีไฟขึ้นที่ตัวเลขที่1ของทีมนั้นๆนะคะอันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อวันนึงอยากออกข้อสอบของพละศึกษาของม.5นะคะของกฎกติกานะมาดูข้อ6ต่อจะหมดเวลาแล้วนะคะการใช้ขาแตะลูกนะคะเขาเรียกถือเป็นการฟาวผู้ตัดสินเขาจะเป่าทันทีเลยนะคะฉะนั้นกีฬาบาสเกตบอลใช้ได้แต่มืออย่างเดียวคิดง่ายๆอย่างอื่นใช้ไม่ได้เลยใบหน้าหัวไหล่นะคะหน้าอกอาจจะอยากโชว์พาวโชว์สกิลนะเพื่อนพาสบอลมาใช้หน้าอกกระโดดแตะไม่ได้ใช้มือเท่านั้นนะคะข้อที่7เขาบอกว่าถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยทำฟาวติดต่อกัน3ครั้งให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ประตูข้อนี้มิตรอยากให้ตัวช่วยพีรพัฒน์เพิ่งมาใช่ไหมพีรพัฒน์อธิบายข้อนี้ให้มิตรฟังหน่อยเร็วใครอ่ะเขาตู้อยู่ไหมลูกมีเขาดอกจันไว้ก่อนนะคนที่เรียกไม่ตอบนะคะเอาเป็นผิงแล้วกันผิงเปิดกล้องอยู่ผิงค่ะผิงอธิบายข้อนี้ช่วยข้อนี้ช่วยกับมิดหน่อยเร็วถ้าฝ่ายหนึ่งทำฟาวสามครั้งต่อกันก็ให้คะแนนอีกฝั่งหนึ่ง
ก็ติดต่อกันเลยใช่ไหมค่ะนะคะโอเคนะครับมิอยากให้มีการพูดคุยกันนะคะอ่ะข้อที่8เรามาดูข้อที่8เขาบอกว่าเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำลูกบอลออกนอกสนามอ่ะข้อนี้ทุกคนอาจจะอาจจะรู้มาบ้างแล้วนะคะเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำลูกบอลออกนอกสนามให้อีกฝ่ายส่งลูกเข้ามาเล่นจากขอบสนามภายใน5วินาทีนะคะก็คือการที่เช่น A กับ B แข่งกัน B ทำออก A มาส่งนะ A จะต้องพาสบอลเข้ามาในสนามภายใน5วินาทีเมื่อไหร่ที่ A จับบอลปุ๊บผู้ตัดสินนับทันที1 2นะคะภายใน5วินาที A จะต้องส่งบอลเข้าไปถ้าช้านะคะเปลี่ยนส่งทันทีก็คือ B มาส่งแทนเสียเลยนะถ้าเมื่อไหร่ที่มันอยู่ฝั่งเราอาจจะมองถึงการเสียแต้มเลยนะคะอ่ะถ้าใครที่นำอยู่เขาบอกว่าถ้าใครที่นำอยู่นะคะแล้วพยายามถ่วงเวลาไว้นะคะก็ถือว่าเป็นการฟาวถ้านำเยอะๆนะคะแล้วก็เล่นตัวเขาเรียกภาษาก็คือเล่นตัวไม่ยอมพาสลูกบาสเข้าไปในสนามแล้วสักทีมิดเป็นกรรมการหรือผู้ตัดสินมิดให้ใบเหลืองทันทีครั้งหน้าไม่เล่นตัวอีกแล้วหรือเรียกอย่างว่าไม่ถ่วงเวลาอีกแล้วนะคะอันนี้คือข้อ8อ่ะข้อ9อันนี้จะเป็นของผู้ตัดสินเพื่อมีชั้นม.5ไปรับตัดสินไปรับเป็นอาชีพที่เขาเรียกว่าอะไรอาชีพเสริมนะคะผู้ตัดสินนะคะมีหน้าที่ตัดสินเลยว่าผู้เล่นคนนั้นมีอาการไม่ใช่มีอาการเป็นการที่ฟาวไม่มีสิทธิ์ที่จะหันไปมองโต๊ะเทคนิคไม่มีสิทธิ์ที่จะหันไปมองเพื่อนข้างๆว่าเฮ้ยฟาวหรือเปล่านะคะก็คือเราชื่อว่าผู้ตัดสินฆ่าโทษเลยใบเหลืองใบแดงนะคะฟาวอยู่ที่ผู้ตัดสินทั้งหมดนะคะในข้อ9นี้นะคะเขาบอกว่าผู้ตัดสินมีหน้าที่ตัดสินว่าผู้ใดเป็นคนฟาวและลงโทษให้ผู้เล่นหมดสิทธิ์เลยถ้าฟาวหนักๆแจกเลยใบแดงถ้าฟาวหนักๆ2นาทีไปพักสงบสติอารมณ์นะคะโอเคนี่คือของผู้ตัดสินข้อที่10นะคะวันนี้เราจะมากติกาทั้งหมดกฎกติกาทั้งหมดนะคะข้อที่10 11 12นะคะข้อที่10เป็นของผู้ตัดสินอยู่ผู้ตัดสินเขาบอกว่าผู้ตัดสินมีหน้าที่ตัดสินว่าลูกใดออกนอกสนามนะคะเอาประโยคแรกมีนักกีฬาบางรายนะมีนักกีฬาบางบุคคลบอลออกยังไม่หมดเลยเนี่ยการที่บอลจะออกได้ต้องออกให้เต็มใบนะคะแต่ผู้ตัดสินเขาเห็นแล้วว่าออกเต็มใบจะมีนักกีฬาเขาบอกว่าประท้วงผู้ตัดสินว่ายังไม่ออกเขาใช้สายตาในการมองนะเขาใช้สายตาในการมองเราเป็นผู้ตัดสินมีผู้ตัดสินบางคนก็จะโหเกรงกลัวนักกีฬาที่เขามีอารมณ์ที่ค่อนข้างรุนแรงและชอบการประท้วงนะคะเราผู้ตัดสินเราตัดสินเลยเป่าเลยนกหวีดอยู่ในมือนะคะและฝ่ายใดเป็นฝ่ายส่งลูกเข้าเล่นก็คือชี้แดนนั่นเองนะคะประโยคนี้ก็ A นำออก B ส่งเข้าก็ชี้ว่า A ทำออกนะคะและจะทำหน้าที่เป็นผู้รักษาเวลาอ่ะอันนี้เขาจะเรียกอีกอย่างว่าโตเทคนิคนะคะบรรทัดสุดท้ายมิดไม่ได้แยกมานะคะรวมเลยของผู้ตัดสินก็คือเป็นโตเทคนิคประโยคสุดท้ายนะคะผู้ตัดสินเดี๋ยวเราจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของผู้ตัดสินอีกนะคะของมัธยมศึกษาปีที่5นะคะอ่ะข้อ11การเล่นกีฬาบาสเกตบอลเล่นครึ่งละ20นาที2ครึ่งก็40นาทีนะคะ2ครึ่งก็40นาทีขอเวลานอกก็เหมือนกีฬาทั่วไปนะคะการขอเวลานอกก็เหมือนกีฬาทั่วไปข้อ12ข้อสุดท้ายบอกว่าฝ่ายที่ทำประตูได้มากที่สุดจะเป็นผู้ชนะในกรณีที่คะแนนเท่ากันเหมือนกีฬาทั่วไปเช่นกันก็คือมีการต่อเวลาพิเศษออกไปนะคะเป็นการต่อเวลาพิเศษออกไปเมื่อครบ20นาทีแล้ว A กับ B นะคะสมมุติว่า21ต่อ21ต่อเวลาออกไปแต่กีฬาชนิดอื่นเขาอาจจะเป็นการต่อเวลาแต่กีฬาบาสเกตบอลถ้าฝ่ายใดทำประตูได้ก่อนก็ถือว่าชนะเลยนะคะถ้าไม่อย่างนั้นต่อเวลา
แต้มก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะกีฬาบาสเกตบอลใครมีเทคนิคค่อนข้างสูงก็ชูต3เมตรนะคะได้เลยนะคะถ้าใครทำประตูได้ก่อนฝั่งนั้นชนะแค่นี้จบนะคะของกฎกติกาอันก่อนที่จะจากรายการวันนี้นะคะม.5ลองช่วยมิดวิเคราะห์หน่อยว่าภาพที่1นักเรียนคิดว่าฟาวมั้ยลูกฟาวมั้ยคะฟาวฟาวใครๆตอบฟาวบอกรายงานตัวก่อนลูกนโมครับนโมนโมครับนโมว่าฟาวฟาวยังไงเล่าให้มิดฟังหน่อยมือของเสื้อขาวครับเหมือนกะจะทำให้คนเสื้อแดงเสียการทรงตัวครับก็คือล้มนะคะอ่ะคนอื่นมีไหมฟาวไหมคะคนที่หนึ่งโฟโต้ว่าไงครับผมฟาวไหมครับผมไม่รู้ครับผมไม่รู้นะคะอาจจะมองวิเคราะห์ช่วยๆกันนโมบอกว่าฟาวนะคะอ่ะถามว่าฟาวไหมหนึ่งเลยนะคะอันนี้แค่รูปภาพนะคะยังไม่ใช่วิดีโอถ้าฝ่ายแดงมีการล้มก็อย่างที่นโมพูดนะคะเพราะว่าฝ่ายขาวไปฝั่งสีขาวไปขัดขวางการเล่นเขากำลังจะเลี้ยงบอลเพื่ออาจจะไปทำประตูก็ได้ฝ่ายขาววิ่งเข้าไปมันเป็นรูปใช่ไหมนะคะแค่รูปยังนำมือกันถ้าเป็นวิดีโอจริงๆมืออาจจะกระแทกเข้าไปทั้งตัวก็ได้อันนี้มิ้นอยากให้วิเคราะห์เล่นๆนะคะอ่ะข้อที่สองภาพที่สองฟาวไหมคะภาพที่สองนี้ฟาวไหมช่วยกันตอบหน่อยเร็วฟาวไหมคะโอ้ม.5ไม่เรียกชื่อก็ไม่มีใครตอบมิ้นเลยเอาเมเปิ้ลแล้วกันนะคะเห็นหน้าเมเปิ้ลน้ำโมผิงตอนนี้นะคะฟาวไหมคะไม่ฟาวค่ะเพราะว่าอะไรลูกเพราะว่าเขาไม่ได้ทำให้อีกฝ่ายเสียการของตัวค่ะง่ายๆนะคะอันนี้ขออนุญาตถามคนเดียวนะคะเพราะเวลาหมดแล้วนะคะอ้าวข้อที่สองภาพที่สองก็คือหนึ่งเลยสีขาวปล่อยลูกบาสไปแล้วถ้าลูกบาสลงห่วงก็ถือว่าเป็นการผู้ตัดสินเขาจะปล่อยแต่เมื่อไหร่ที่สีขาวนะคะฝั่งสีขาวล้มหรือเสียการทรงตัวหรือได้รับบาดเจ็บก็จะฆ่าโทษฝั่งสีดำแค่นั้นเองนะคะนำภาพมาให้วิเคราะห์ค่ะโอเคขออนุญาตแชร์นะคะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะกฎกติกาของกีฬาบาสเกตบอลง่ายๆนะคะใครมาเพิ่มเติมบ้างคะใครมาเพิ่มเติมไหมพี่ภัทรครับพี่ภัทรเข้าตู้นะคะเช็คนะลูกอ่ะนะคะโอเคสำหรับงานหน้าชิ้นอื่นๆเดี๋ยวมิตรจะสั่งอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคสำหรับวันนี้มิตรฝากไว้แค่นี้เจอกันสัปดาห์หน้าเวลาเดิมสัปดาห์ต่อไปนะคะสัปดาห์หน้านี่สิเนาะเวลาเดิมนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ